คิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้แชมป์ฮั่งเพ็งก๋วยเตี๋ยวเชื่อว่าพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนส่วนใหญ่รู้จักเป็นอย่างดีหนึ่งในนั้นต้องมีลิสต์รายชื่อของแชมป์ฮั่งเพ็งอยู่ในโผของใครหลายคนจุดเด่นที่รู้จักกันดีก็คือลูกชิ้นไม่ว่าลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อพูดได้คำเดียวสั้นๆว่าอร่อยมากและนี่คือธุรกิจที่ก่อตั้งมานานกว่า35ปีหลายคนอาจจะเคยได้กินแต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความเป็นมาของแชมป์ฮั่งเพ็งนั้นเป็นอย่างไรเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มี10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้แชมป์ฮั่งเพ็งก๋วยเตี๋ยวมาฝากเผื่อใครที่อยากจะมีธุรกิจหรือใครที่ได้กินแชมป์ฮั่งเพ็งเมื่อได้รู้สตอรี่ดีๆยิ่งอยากจะทำให้การกินนั้นอร่อยยิ่งขึ้น 1. เจ้าของที่แท้จริงของแชมป์ฮั่งเพ็งเจ้าของธุรกิจที่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักแต่เขาคนนี้มีดีกรีการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะคนในระนองต่างต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเจ้าของธุรกิจแชมป์ฮั่งเพ็งก็คือคุณบดินทร์ฉัตรมาลีรัตน์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแม้ว่าจะมีธุรกิจที่ต้องดูแลหลายอย่างแต่ก็มีบางธุรกิจที่ลงมือบริหารด้วยตัวเองเพราะธุรกิจคือกิจการในฝันที่เคยตั้งเอาไว้ตั้งแต่เด็ก 2. ที่มาของชื่อฮั่งเพ็งคุณบดินทร์เกิดและเติบโตเป็นเด็กชายชาวสวนในครอบครัวชาวจีนจังหวัดระนองที่มีพี่น้องท้องเดียวกันถึง12คนจึงเป็นชื่อตั้งของพ่อแม่เรียกขานกันเป็นชื่อจริงและชื่อเล่นจนติดปากสมัยเป็นเด็กชีวิตจึงไม่ได้สวยหรูหรือร่ำรวยอีกทั้งยังต้องทำงานตั้งแต่อายุ9ขวบเริ่มจากการเก็บดอกมะลิขายตามมาด้วยการหยิบจับขายของทุกอย่างที่สร้างเม็ดเงินได้ไม่ว่าจะเป็นปากกาลูกลื่นปากระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงรับจ้างทำงานทุกชนิดจนกระทั่งวันที่ชีวิตได้ลืมตาอ้าปากชื่อของฮั่งเพ็งก็เหมือนเตือนให้กับตัวเองนึกถึงในอดีตอยู่เสมอ 3. ก่อนเป็นแชมป์ฮั่งเพ็งเคยขายร้านหน้ามาก่อนธุรกิจอาหารจานเส้นของแชมป์ฮั่งเพ็งไม่ได้เริ่มต้นที่ก๋วยเตี๋ยวทันทีคุณบดินทร์เริ่มต้นจากการไปเรียนรู้สูตรการทำร้านหน้าและตัดสินใจกู้เงินนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10เพื่อซื้อสูตรร้านหน้าในราคา 4,500 บาทที่จัดได้ว่าแพงเพราะค่าเงินสมัยนั้นคิดเป็นทองคำหนัก1บาทเพียง400บาทแล้วแยกตัวออกมาเปิดร้านขายราดหน้าในตลาดแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือขายดีและจังหวะเดียวกันกับที่ภรรยาตั้งท้องลูกอีกคนทำให้ทำคนเดียวไม่สามารถดูแลร้านได้จึงตัดสินใจปิดกิจการ4เริ่มต้นทำลูกชิ้นเทให้หมากยังไม่กินไม่น่าเชื่อว่าลูกชิ้นแชมป์ฮั่งเพ็งที่แสนอร่อยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมามากมายหลังจากที่ลูกของคุณบดินทร์เข้าโรงเรียนทำให้พอมีเวลาเริ่มต้นทำสิ่งใหม่จึงเริ่มจากการนำเงินก้อนที่พอมีไปลงทุนซื้อเครื่องตีลูกชิ้นบีบลูกชิ้นด้วยมือแต่ผลที่ได้ก็คือลูกชิ้นที่ทิ้งไว้นานก็เหนียวยิ่งดิ้นรนทำยิ่งเข้าเนื้อมากขึ้นถึงขนาดที่ว่าลูกชิ้นณเวลานั้นเทให้หมากินหมายังไม่กินยิ่งกว่าราดหน้าสิ่งที่ย้อนมาดูตัวเองก็คือทำอะไรแบบไม่มีความรู้มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง 5. ค้นพบสูตรการทำลูกชิ้นให้อร่อยคุณบดินทร์เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้ไปเรียนและฝึกการทำลูกชิ้นและพบว่าการทำลูกชิ้นให้อร่อยนุ่มเด้งอยู่ที่ขั้นตอนการบีบซึ่งต้องบีบลูกชิ้นให้เสร็จทั้งหมดภายใน10นาทีหากเกินกว่านั้นเนื้อจะแข็งตัวกินไม่อร่อยเมื่อเรียนรู้ได้สูตรพอตัวจึงนำเงินที่เก็บไว้ 10,000 บาทนำมาลงทุนซื้อเครื่องทำลูกชิ้นในราคา 4,500 บาทพร้อมซื้อรถเข็นคันเก่าๆมาขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนและทำลูกชิ้นขนาดใหญ่ที่ต้องทำลูกชิ้นใหญ่ๆเพราะว่าเวลาแค่10นาทีแรกเท่านั้นที่ทำให้ลูกชิ้นอร่อยเมื่อบีบไม่ทันก็ต้องทำลูกใหญ่ๆเพื่อบีบเนื้อที่บดไว้ให้หมด 6. เป็นธุรกิจขายดีแต่ยุคนั้นยังไม่มีแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวที่คุณบดินทร์ทำราคาขายเพียงชามละ10บาทส่วนประกอบก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปจะแตกต่างตรงที่ลูกชิ้นเนื้อที่ได้คือใหญ่กว่าและเน้นที่เนื้อมากกว่าเส้นจนทำให้ร้านค้าใกล้เคียงอย่างร้านส้มตำหรือร้านก๋วยเตี๋ยวอื่นๆก็มาขอแบ่งเอาลูกชิ้นไปขายบ้างตอนนั้นยังไม่มีคำว่าแฟรนไชส์วิธีการก็คือจะส่งรถเข็นก๋วยเตี๋ยวให้คนสนใจ1คันพร้อมอุปกรณ์และส่งลูกชิ้นเนื้อให้เขาทำขายแต่ต่อมาเริ่มมีร้านอื่นๆคนอื่นๆมาขอทำบ้างจนขยายออกไป10กว่าสาขาโดยที่ยังไม่ได้เป็นแฟรนไชส์ 7. ที่มาของคำว่าแชมป์ฮั่งเพ็ง
เรารู้ที่มาของคำว่าห้างเพ้งแต่หลายคนก็สงสัยคำว่าแชมป์มาจากไหนที่มาของเรื่องนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เริ่มขายดีมีคนมาขอเป็นตัวแทนขายลูกชิ้นเป็นจำนวนมากรวมไปถึงบรรดาพี่น้องที่เอาไปขายกัน4สาขาคือลาดพร้าวธนบุรีนนทบุรีและบางนาและปัญหาเกิดการแย่งลูกค้าตามมาในเวลาไม่นานเพราะระยะทางที่ขายส่งไม่ไกลกันนักสุดท้ายตกลงกันได้ขอสรุปว่าทุกคนจึงมีชื่อเฉพาะเรียกลูกชิ้นของตัวเองแม้ว่าสูตรจะเหมือนกันก็ตามโดยคุณบดินทร์เลือกใช้ลูกชิ้นเนื้อแชมป์และลูกชิ้นหมูห้างเพ้ง 8. เริ่มต้นการสร้างโรงงานผลิตลูกชิ้นเมื่อกิจการขยายตัวมากขึ้นคุณบดินทร์ตัดสินใจเปิดโรงงานผลิตลูกชิ้นย่านลาดพร้าวและซื้อเครื่องจักรผลิตลูกชิ้นจากประเทศเยอรมนีด้วยราคาสูงริบเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทด้วยการประเมินว่าจะสามารถเบาแรงผลิตลูกชิ้นโดยไม่ต้องใช้คนบีบได้ครั้งละ90กิโลกรัมแต่เมื่อเอาเข้าจริงจ่ายเงินเครื่องจักรผลิตกลับไม่ได้อย่างที่หวังเพราะเครื่องจักรเยอรมนีมีสเปคการผลิตเฉพาะไส้กรอกไม่สามารถผลิตลูกชิ้นตามสเปคที่ต้องการได้เงินก้อนมหาศาลจึงเหลวไม่เป็นท่า 9. ออกแบบเครื่องจักรใหม่ให้ผลิตลูกชิ้นได้จากปัญหาที่เครื่องจักรไม่ตรงสเปคในการผลิตลูกชิ้นก่อให้เกิดปัญหาในด้านการผลิตคุณบดินจึงตัดสินใจนำเครื่องจักรมาวิเคราะห์และออกแบบสเปคใหม่และสั่งผลิตเครื่องจักรที่ว่านี้ในเมืองไทยจึงได้เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกชิ้นจริงๆและเริ่มจากการผลิตที่เป็นรูปเป็นร่างมีการขยายสาขาและลูกชิ้นแชมป์ห้างเพ้งก็เริ่มเป็นที่รู้จักทั่วประเทศมากขึ้น 10.แฟรนไชส์แชมป์ห้างเพ้งแชมป์ห้างเพ้งเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในปี2527จากที่ไม่เป็นระบบแฟรนไชส์ก็เริ่มมีการพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ปัจจุบันมีสาขาของแชมป์ห้างเพ้งมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศเดินไปตามตรอกซอกซอยไหนเราก็จะเห็นกันเต็มไปหมดราคาแฟรนไชส์ของแชมป์ห้างเพ้งจะเริ่มต้นที่ 28,000 ถึง 40,000 บาทและมีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทชื่อบริษัทอุตสาหกรรมแชมป์จำกัดลูกชิ้นแชมป์ห้างเพ้งเป็นอีกตัวอย่างของคนที่ก้าวข้ามอุปสรรคไม่เอาปัญหาชีวิตมาเป็นตัวกีดขวางการทำธุรกิจใครที่มองว่าตัวเองไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มีความรู้นั่นคือข้อจำกัดที่เรากำลังกำหนดขึ้นมาเองส่วนคนที่จะประสบความสำเร็จเขาไม่ย่อท้อกับปัญหาและตั้งใจที่จะทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จในสมองของเขามีแต่คำว่าทำได้ทำได้และทำได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองความสำเร็จที่อยากได้ให้เกิดขึ้นก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ